ครับอาจารย์ขุนกวีกำลังทำพิธีปลุกเสกนะครับผมปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับตะกรุดเสริมดวงกับลูกอมไม้พยุงครับผมเป็นสิริมงคลนะครับผมอาจารย์ขุนกำลังทำพิธีปลุกเสกครับกำลังทำพิธีปลุกเสกตะกรุดเสริมดวงกับลูกอมไม้พยุงนะครับหนุนดวงครับWe'll be right back.
ครับลูกอมกำลังปลุกเสกอยู่นะครับพร้อมตะกรุดหนุนดวงนะครับลูกอมมาไปอยู่นะครับอาจารย์คุณกำลังทำพิธีครับปลุกเสกตะกรุดหนุนดวงกับไม้พยุงลูกอมไม้พยุงนะครับผมI'm not.
มีปู่เอ้นะครับอันนี้อาจารย์ปลุกเสกเดียวนะครับI'm not afraid.
ะกุดหนุนดวงลูกอมไม้พยุงเปิดจองได้นะครับผมอาจารย์คนนี้ท่านปลุกเสกอยู่ครับชมบารมีปู่นะครับ
ตะกรุดพร้อมกับลูกอมม้าพยุงหนึ่งดวงนะครับผมพยุงฐานะพยุงคุ้มครองสิ่งตัวร้ายทั้งหลายถ้าแค้วคลาดปลอดภัยพยุงเงินพยุงทองครับพยุงการงานพยุงครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองนะครับครับผมก็สั่งจองที่เพจอาจารย์ได้นะครับOh.
ถือกล้องหรือเปล่าครับมือก็เลยสั่นการผีการคุณสายได้หมดครับOh.
ไฟมันดังไปจนกระทั่งไปจนกระทั่งไปจนกระทั่งไปไม่เชื่อทางจะเป็นก็มีลมพัดจะเป็นกระสีไปหาที่ไปโหมพอดีก็ไปเลยมีตกตะกร้อมีท้องมังกรมีตกคอมีไฟน้ำตาลีแล้วก็ได้สกปรกไป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 ไI'm sorry.
นี่ครับตะกรุดหมุนด้วยนะครับเฉลยใกล้นะครับตะกรุดหมุนด้วยนะครับนี่คือลูกอมม้าพยุงนะครับผมลูกอมม้าพยุงนะครับผมพิกจากคนเป็นรวยจากรวยรวยยิ่งพิกจากคนเป็นรวยจากรวยรวยยิ่งจากคนเป็นรวยจากรวยรวยยิ่งยิ่งพยุงพยุงไม่ล้มพยุงไม่ขาดพยุงให้รักพยุงให้ระวังพยุงให้รักให ดีทุกด้านครับใช้ได้ทุกด้านครับเดี๋ยวอาจารย์ขุนก็จะเปิดสั่งจองนะครับนี่ครับพยุงไม้พยุงลูกอมไม้พยุงหนุนดวงพร้อมกับคุณอย่าโทรมานะครับอย่าโทรมาอย่าโทรมาอย่าโทรมา
ดูไลฟ์สดครับถึงเวลาเดี๋ยวก็สั่งจองครับคนที่ยังไม่ได้สั่งจองได้นะครับผมอาจารย์กำลังปลุกเสกอยู่นะครับผมอย่าโทรครับอย่าโทรคือตะกรุดเนี่ยที่สั่งจองที่หลังเนี่ยหลังจากอาจารย์ปลุกเสกก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงวันเดือนปีให้ที่หลังได้ครับผมวันนี้อาจารย์ท่านปลุกเสกอยู่นะครับผมหนุนดวงเสริมดวงนะครับเสริมบารมีหน้าที่การงานการเงินพยุงครอบครัวไม่ตกต่ำนะครับพยุงแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเพศภัยงานร้ายภัยพิบัติต่างๆนะครับวันเดือนปีแจ้งได้ที่หลังนะครับวันนี้ปลุกเสกอาจารย์ท่านปลุกเสกก่อนนะครับโอเคคนสั่งที่หลังคนที่สั่งที่หลังสั่งจองที่หลังตะกรุดหมดแล้วหมดอ๋อตะกรุดสั่งจองได้หมดแล้วนะต้องใช้ลูกโอมไปยืนแทนตะกรุดหมดแล้วนะครับลูกอมไม้พยุงครับจะเปิดสาให้จองไม่เกินหนึ่งจองได้ลูกอมพยุงครับปลายเดือนมีนานะครับตอนนี้สั่งจองได้นะครับส่งวันเดือนปีเกิดมานะครับผมแป้งไม่ไปหยอกไม่ไปกินไม่ไปหยอก
เย็นเลยตะกุดหนุนดวงหมดแล้วนะครับผมท่านที่จะสั่งจองลูกอมไม้พยุงก็แจ้งวันเดือนปีเกิดมานะครับผมส่งวันเดือนปีเกิดมาอาจารย์จะทำพิธีอีกตะกุดหมดแล้วนะครับตะกุดหนุนดวงหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จองได้แต่ลูกอมไม้พยุงนะครับพยุงหนุนดวงเหมือนกันนะครับท่านที่จะสั่งจองลูกอมไม้พยุงก็แจ้งวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะครับสั่งจองได้ที่เพจนะครับผมแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วยนะครับลูกอมสำหรับลูกอมพยุงหนุนดวงนะครับติดตามชมได้หน้าเพจนะครับผมวิธีการสั่งจองหรือโอนเงินThank you.
ได้นะเพราะมันไม่มีวัตถุดิบนะจบคือจบนะพยุงมีแค่นี้มีเท่าที่เห็นมันก็มีพิเศษที่ว่าเป็นแบบนี้ที่ว่าเกลี้ยงๆเก่าๆอ่ะก็เรียกเป็นที่กบใช่ไหมที่เราจะหาอันนี้จะมีร้อยเมตรอันนี้แต่น้อยมีกี่เมตรเดี๋ยวที่ก็จะแตกแล้วไม่ไปไหนพยุงแท้นะครับผมพยุงแท้ครับแล้วก็แตนมาครับมาเองในพิธีด้วยครับปรากฏหนุนดวงได้หมดไปแล้วนะครับผมผู้ที่สั่งจองไม่ได้วันไม่ได้ส่งวันเดือนปีเกิดมาก็จะไม่ได้จะอยู่หนุนดวงถ้าท่านจะจองก็เข้าไปในเพจนะครับแจ้งที่แจ้งวันเดือนปีเกิดด้วยนะครับผมลูกอมไม้ลูกอมไม้พยุงนะครับผมถ้าหมดวัตถุดิบก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเพราะว่าวัตถุดิบมาจากฐานท้าวเวสครับผมครับที่เลื่อยฐานท้าวเวสครับทั้งที่เลื่อยที่กบครับขัดทุกอย่างนี่เราเก็บคัดสรรเป็นอย่างดีครับไม่มีที่กบส่วนอื่นมาผสมนะครับเป็นไม้พยุงล้วนๆนะครับผมซึ่งหมดแล้วก็หมดเลยครับพยุงแท้นะครับผมมวลสารก็มาจากฐานท้าวเวสพระฐานปู่เวสนี่นะครับผมติดตามในเพจครับสั่งจองที่เพจครับเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งในเพจสำหรับลูกศิษย์ที่ยังไม่ได้สั่งครับผมท่านที่สั่งจองตะกรุดเหมือนดวงถ้าท่านใดยังไม่ได้ไม่ทันก็คืออนาคตข้างหน้าอาจารย์ก็จะมาปลุกเสกเพิ่มได้อีกนะครับผมใส่ลูกอมไม้พยุงนะครับผมถ้าหมดวัตถุดิบแล้วจะหาไม่ได้แล้วนะครับผมผงช็อกผงแป้งครับติดตัวกับตะกรุดหรือลูกอมไม้พยุงครับเป็นของขลังของดีนะครับผม
ราคาลูกอมราคาลูกอมแล้วก็สิบบาทฮะเท่าตะกุดนะครับราคาเท่าตะกุดนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับเท่าราคาเท่าตะกุดเลยครับไม้พยุงคู่กันดีครับถ้าได้คู่กันครับใช้เสริมดวงเสริมบารมีสุดยอดครับเพราะคำว่าพยุงนี่ก็เป็นไม้มงคลสุดยอดแล้วครับพยุงไม่ตกไม่ต่ำพยุงไม่ร่ำไม่รวยพยุงไม่ตายสังขารอายุมั่งสังยืนพยุงให้รวยรวยอยู่แล้วให้รวยยิ่งขึ้นไปจับคนจนรวยพยุงขึ้นมา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 เทวานางไม้ที่จะติดอยู่จงปกปักรักษาแบบที่ใช้ด้วยเถิดเอ้ยองค์ฐานมงคลท้าวเวสสุวรรณเท้าเจตุโลกบาลทั้งสี่เขาเรียกเสียงเขาเรียกเขาเรียกแบบเขาเรียกเขาเรียกเวลาฟ้าดินเทวดาจะได้เทวดาจะได้เทวดาจะตกปักตกปักเทวดาจะได้จะตกปักราคาเท่าไหร่นะสองได้สามสามต่อสี่เท่ากับตะกุดสองต่อสี่คือลูกอมเท่าราคาเท่ากับตะกุดนะครับ380 บาทครับตะกุดหมดแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ลูกอมไม้พยุงนะครับผมแต่ส่วนตะกุดเนี้ยอนาคตอาจารย์ก็จะทำเสริมได้นะครับผมเพราะวัตถุดิบยังหาได้อยู่ครับอนาคตอาจารย์จะเปิดสั่งจองตะกุดได้อีกครับแต่ถ้าเป็นลูกอมไม้พยุงนะครับหมดแล้วก็จะหมดเลยนะครับผมตัวไม้พยุงไม่มีวัตถุดิบที่จะมาสร้างขึ้นมาได้ใหม่นะครับสร้างได้ครั้งเดียวครับสร้างได้ครั้งเดียวไปหาที่ไหนอ่ะผ่านระเวทมีกี่ครั้งมีครั้งเดียวที่ทำครั้งแรกรู้ปะครั้งแรกนะโดยใท่านที่จองก็สั่งจองที่หน้าเพจเลยนะครับผมวันเดือนปีด้วยครับพอดูได้นะโอเคนะครับผมขอบคุณแล้วกันนะเดี๋ยวรอเรียบร้อยนะครับแล้วชุดนี้นะครับก็ลูกอมนะครับผมนะก็รอจนกว่าเทียนจะดับนะครับผมนะให้ไปนอนก่อนแล้วกันดึกแล้วนะครับแต่ละท่านนะ5 ทุ่มกว่าแล้วนะครับฝันดีแล้วกันขอพรปู่แล้วกันนะครับขอบคุณครับผม